ตลาดตราสารหนี้บ้านเราเนี่ยเกิดอะไรขึ้นนะคะแล้วก็ช่วงที่เหลือของปีจะเป็นอย่างไรเพราะว่าถ้าดูในฝั่งของเงินเนี่ยโฟลว์ก็จะไหลเข้ามาในฝั่งเอเชียพอสมควรนะคะแต่ว่าไทยไม่ใช่หนึ่งในตัวเลือกของนักลงทุนต่างชาติแถมยังเป็นขายสุทธิด้วยนะคะไปคุยเรื่องนี้พร้อมกันกับคุณสงวนจุงสกุลนะคะผู้ในการฝ่ายอาวุโสผู้บริหารฝ่ายสายงานธุรกิจตลาดเงินตลาดทุนธนาคารกรุงไทยนะคะสวัสดีค่ะคุณสงวนคะพี่สงวนสวัสดีครับสวัสดีครับคุณวิทย์คุณเฟย์และท่านผู้ชมครับพี่สงวนครับตลาดบอลต่างประเทศเช่นเกาหลีใต้อินโดนีเซียเขาดูดีนะครับเขามีแคปิตอลอินโฟลว์เข้าไปบ้านเรากับไหลออกนะครับ 75,000 กว่าล้านอะไรคือปัจจัยที่ทำให้มันเป็นแบบนั้นครับพี่ครับคือถ้าเราไปดูข้อมูลจากเว็บไซต์ Asia Bonds Online ซึ่งเป็นเว็บไซต์ในเครือของ Asian Development Bank ที่รัฐบาลญี่ปุ่นถือหุ้นใหญ่ได้รับความเชื่อถือนี่นะฮะก็จะเห็นได้ว่าถ้าเปรียบเทียบกับตลาดเพื่อนบ้านเนี่ยนักลงทุนต่างชาติไม่เข้ามาถือบอลไทยนี่ประมาณอยู่ในช่วง 10-12% นะในขณะที่ของมาเลเนี่ย20กว่าเปอร์เซ็นต์ของอินโดก็ประมาณ 20% คือเขาลงมาแล้วด้วยนะครับลงจาก30ด้วยซ้ำไปอินโดเนี่ยแต่ทุกประเทศเนี่ยหลายๆประเทศที่เทียบเคียงกันหรือ peer เนี่ยก็จะถือตราสารหนี้เนี่ยในสัดส่วนที่มากกว่าตลาดไทยนะครับผมคิดว่ามีสัก2ประเด็นที่อยากจะพูดถึงนะครับก็คือ1เราบ้านเราเนี่ยไม่มีแคตาลิสต์ในเรื่องของผลตอบแทนนะอย่างเช่นตลาดบ้านเรานี่เขาเรียกว่าเป็นโลยิลมาร์เก็ตนะ10ปี Treasury บ้านเราเนี่ยอยู่ประมาณ 2.5 นะฮะแต่ถ้าเกิดเทียบกับ High Yield Market แบบอินโดเนี่ย10ปีเหมือนกันเขาได้6.5ของมาเลเนี่ยได้เกือบ 4% นะคือถ้าเราพอมีหลักฐานอยู่บ้างนะครับว่าในช่วงที่นักลงทุนต่างชาติเข้ามาในตลาดบอลบ้านเรามากๆเนี่ยในช่วงปี2010 11 12เนี่ยช่วงนั้นเนี่ยยิลด์10ปีบ้านเราอยู่ประมาณสักเกือบ 4% เหมือนกันหลังจากนั้นเนี่ยยิลด์ก็ปรับลดลงแล้วมีช่วงนึงครับที่นักลงทุนต่างชาติเข้ามาเยอะเนี่ยช่วงปี2016 17 18ช่วงนั้นเนี่ยยิลด์10ปีบ้านเราก็ลงมาต่ำแล้วเหลือประมาณแค่2.5แต่ช่วงนั้นเป็นช่วงที่เงินบาทแข็งค่าอย่างต่อเนื่องนะครับแข็งค่าต่อ US ดอลลาร์แล้วก็แข็งค่าต่อสกุลเงินอื่นๆในเพื่อนบ้านด้วยนะครับถือว่ามีลักษณะ outperform โดดเด่นมากอันเนื่องมาจากการเกินดุลบัญชีเดินสะพัดอย่างมโหฬารอย่างไรก็แล้วแต่นี่นะฮะอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่catalyst ทางด้านผลตอบแทนที่ตอนนี้เราเรียกว่าเราขาดเสน่ห์นะครับไม่น่าสนใจอีกประเด็นนึงที่อยากจะชี้ก็คือเรื่องของเราขาด catalyst เรื่องปัจจัยพื้นฐานนะครับคือเราไม่มีการเติบโตทางเศรษฐกิจอะไรที่น่าสนใจนะครับซึ่งมันจะสะท้อนไปดูที่อันดับความน่าเชื่อถือของประเทศนะครับประเทศไทยเนี่ยมีอันดับความน่าเชื่อถือที่ BAN1 โดย Moody's แล้วก็ Triple B บวกโดย S&P เนี่ยเราย่ำอยู่กับที่แบบนี้มา20ปีแล้วครับคือครั้งล่าสุดที่เราได้รับการอัปเกรดเนี่ยคือปี2003นะแล้วปี2003เนี่ยถ้าพอจำกันได้เนี่ยคือปีที่เรามีการชำระคืนหนี้ IMF ก่อนกำหนดนะแล้วเราก็เหมือนกับประกาศชัยชนะต่อวิกฤตต้มยำกุ้งอย่างเบ็ดเสร็จในปีนั้นเนี่ยแล้วปีนั้นนั่นเองก็หุ้นขึ้น 110% หลังจากนั้นเนี่ย เราก็ย่ำอยู่กับที่ในขณะที่อย่างมาเลเนี่ยเขาได้อัปเกรดต่อเนื่องนะครับตอนนี้เครดิตติ้งของมาเลก็จะสูงกว่าเราหนึ่งต่อเสมอดังนั้นเนี่ยผ่านมาถึงจริงๆเราเคยเกือบที่ได้อัปเกรดแล้วในปี2019เพราะตอนนั้นเนี่ยมีบริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือนี้เขาให้เรา positive outlook คือปรับมุมมองเป็นบวกแล้วคือเตรียมแล้วกำลังจะเตรียมแต่ว่าพอดีเกิดวิกฤตโควิดขึ้นมาก่อนก็เลิกลากันไปแต่หลังวิกฤตโควิดผ่านมาแล้วเนี่ยหลายๆประเทศเขาก็พูดเรื่องของ fiscal consolidation คือการทำยังไงให้การขาดดุลงบประมาณเนี่ยกลับมาเหมือนกับก่อนวิกฤตให้ได้โดยเร็วนะฮะอย่างสิงคโปร์เนี่ยเขาขึ้นแบตนะเขาขึ้นแบตจาก7เป็น 8% เมื่อต้นปีนี้นะครับแล้วเขาจะขึ้นจาก8เป็น9ในต้นปีหน้าด้วยทั้งนี้ก็เพื่อที่จะทำให้นี่แหละสถานะทางการคลังเนี่ยกลับแข็งแรงกลับเข้าไปสู่เหมือนกับช่วงก่อนโควิดแต่บ้านเราเนี่ยมันไม่ได้มีการพูดเรื่องนี้กันเลยไม่คงไม่ใช่ว่าไม่ได้เห็นความสำคัญนะครับแต่ว่ามันไม่รู้จะทำยังไงแล้วส่วนหนึ่งเนี่ยอาจจะเกิดเพราะว่าเราอาจจะต้องยอมรับหรือเปล่านะครับว่า
เศรษฐกิจบ้านเรานี่ยังคงต้องพึ่งพาเม็ดเงินจากภาครัฐเราคงจะไม่สามารถที่จะกลับไปมีหนี้สาธารณะต่อ GDP ในระดับ 40% เหมือนกับช่วงก่อนวิกฤตโควิดได้ตอนนี้เราก็60ใช่ไหมแต่เราอาจจะเป็นจะต้องคงตรงนี้แล้วเราคงไม่สามารถกลับไป40แล้วอย่างนี้เป็นต้นนะฮะเพราะเป็นความจำเป็นนะฮะอันนี้ก็เราก็ขาดแคตาลิสต์ในหลายๆปัจจัยก็จึงทำให้เสน่ห์ของตลาดบอลไทยเนี่ยในสายตาของนักทุนต่างประเทศเขาไม่ได้สนใจที่จะโอเวอร์เวทคือสมมุติว่าเวทในอินเด็กซ์ของบอลไทยเราอยู่ในตะกร้าสัก 7% สมมุตินะครับคนส่วนใหญ่เขาก็จะอันเดอร์เวทกัน6มั่ง5มั่งนะยังไม่มีใคร7หรือ8เลยอย่างนี้เป็นต้นนะครับค่ะทีนี้ถือว่าเป็นปัจจัยที่เราเข้าใจได้เลยคือพื้นฐานคือฟันดาเมนทัลจริงๆนะคะกับตัวยิวแต่ว่าอยากทราบในมิติของการเมืองเหมือนกันค่ะคุณสวัสดิ์ว่ามีผลไหมกับโฟลของต่างชาติในรอบนี้เพราะว่าเราก็เห็นความไม่ชัดเจนในด้านของการเมืองพอสมควรนะคะแล้วตอนนี้ก็อาจจะยังไม่ได้ชัดจนสามารถตัดสินใจได้ในมุมมองของต่างชาติหรือเปล่าคะครับต้องเรียนอย่างนี้ก่อนว่าตลาดการเงินนี่ไม่ได้มีทัศนะทางการเมืองนะครับเขาไม่ได้สนใจเขาสนใจแค่ผลตอบแทนจากการลงทุนความเสี่ยง risk and return เท่านั้นเองนะฮะแต่ถามว่าเรื่องความเสี่ยงทางการเมืองเนี่ยนะเป็นเรื่องที่นักลงทุนต่างชาตินี่เขาตั้งคำถามมาโดยตลอดนะครับแล้วบางท่านก็จะมองอย่างนี้ครับว่าตลาดทุนน่ะนะ PE อ่ะควรจะต่ำกว่านี้หรือว่าคุณตลาดทุนไม่สมควรที่จะรับอินฟลูหรอกนะคุณสมควรแล้วที่จะเอาฟลูหรือเอาฟลูมากกว่านี้ด้วยซ้ำไปอย่างนี้ก็มีนะฮะซึ่งเรารับฟังแบบนี้เนี่ยเราก็ปฏิกิริยาแรกเราก็ได้แต่ก้มหน้ายอมรับก่อนนะครับนะแต่ว่าเราก็จะอธิบายแบบนี้นะครับว่าถ้าคุณมองระยะสั้นแบบเซนติเมนต์ว่าข่าววันนี้เนี่ยจะเป็นยังไงข่าวพรุ่งนี้จะเป็นยังไงเนี่ยมันก็จะดูหวือหวาแต่ตลาดบอลเนี่ยมันไม่ได้เป็นแอสเซทเชิงรุกที่จะมุ่งหวังผลตอบแทนเยอะๆแบบหุ้นนะแต่เป็นแอสเซทเชิงรับนิดนึงที่มุ่งเน้นไปที่การรักษาเงินต้นเน้นไปที่การกระจายความเสี่ยงคราวนี้ถามว่าถ้าดูกันระยะยาวๆนี่นะครับเราไปดูว่าถ้าความเสี่ยงทางการเมืองเนี่ยมันพัฒนาขึ้นเป็นความเสี่ยงระดับ political shock เนี่ยผลตอบต่อ flow เนี่ยมันจะมากน้อยแค่ไหนเราไปหยิบยกดู2เหตุการณ์นะเหตุการณ์แรกนะก็คือพฤษภา53คือปี2010เนี่ยคือความรุนแรงเนี่ยเกิดในช่วงเมษาพฤษภานะแล้ว2เดือนนั้นเนี่ยฝรั่งก็เล็กเซลล์หุ้นไปประมาณสัก 3-4 หมื่นล้านเดือน5เกิดความรุนแรงเดือน6เดือน7กลับมาเน็ตบายอีกแล้วนะอันนี้เหตุการณ์ที่2เนี่ยคือรัฐประหารพฤษภา57เหตุก็เกิดในเดือนพฤษภาอีกเหมือนกันนะพฤษภาเนี่ยฝรั่งเน็ตเซลทั้งบอนทั้งหุ้นนี่รวมๆกันประมาณ 90,000 ล้านซึ่งก็เยอะมากนะสำหรับในช่วงเวลาในเพียง1เดือนเนี่ยพอเข้าเดือน6เดือน7กลับมาเน็ตบายใหม่นี่มันก็ชี้ให้เห็นว่าimpact ของ political shock ที่เป็นช็อคขนาดใหญ่เนี่ยต่อ capital flow นี่ค่อนข้างที่จะมีผลระยะสั้นถ้าเทียบเคียงกับปัจจัยช็อคเรื่องอื่นๆนะเช่นโควิดเนี่ยมันมีขนาดใหญ่กว่าเดือนเดียวนี้เขาเน็ตบายเน็ตเซลบอนไปแสนกว่าล้านหรือว่าการในช่วงปี2013ที่มีการกลับทิศนโยบายของเฟดที่เรียกว่าเทปริงเนี่ยตอนนั้นก็เน็ตเซลยืดเยื้ออยู่ประมาณสัก2ไตรมาสเหมือนกันแสดงให้เห็นว่าการเมืองนี้เป็นช็อคระยะสั้นเราก็จะบอกว่าคุณจะขายแอสเซทไทยบาทก็ได้นะตอนนี้คุณน้ำหนักคุณอยู่ที่ 7% ใช่ไหมครับถ้าคุณขายไปหรือ6หรือ5หรือ4เนี่ยนะครับแล้วถ้าแอสเซทนี้มันกลับมาแรลลี่ใหม่ราคามันกลับขึ้นใหม่เนี่ยนะคุณจะตกรถแล้วคุณจะต้องไล่กลับมาซื้อนะเป็น6เป็น7อีกทีนึงนะซื้อให้ทันแล้วกันเราก็จะบอกเขาแบบนี้นะครับถ้าอยู่กันยาวๆแต่คำถามก็คืออย่างนี้ครับว่าทำไมฝรั่งเปลี่ยนใจเร็วทำไมกลับมาเน็ตบายเร็วจังนะครับก็ต้องผมคิดว่ามีสัก2ประเด็นนะครับก็คืออย่างแรกเนี่ยกรอบนโยบายเศรษฐกิจของประเทศไทยเนี่ยผู้นำทางการเมืองที่เข้ามาหรือออกไปเนี่ยก็มีบทบาทแต่บทบาทหลักนี่อยู่ในมือของเทคโนแครตนะตรงนี้เทคโนแครตก็อยู่ตามธนาคารแห่งประเทศไทยตามก.ล.ต.ตลาดหลักทรัพย์ตลาดหุ้นตลาดบอนเป็นติ้งแท้ง TDRI สภาพัฒน์อะไรต่างๆเนี่ย
คือกลุ่มเทคโนแครดนี่เป็นคนออกแบบนโยบายพัฒนาเศรษฐกิจและตลาดการเงินบ้านเรามาสัก60ปีได้แล้วนะครับตั้งแต่สมัยที่เรามีแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับที่1แล้วก็มีอาจารย์ป่วยเข้ามาออกแบบระบบการคลังออกแบบระบบการเงินต่างๆนี่จนปัจจุบันนี้นะฮะคราวนี้ถามว่าอยากทราบว่าเป็นคนกลุ่มไหนในปัจจุบันก็ให้นึกถึงช่วงวิกฤตโควิดในเดือนมีนาคมปี2020นะครับในวันนั้นนี่วันอาทิตย์บ่าย3นะครับช่วงที่สถานการณ์มันย่ำแย่เต็มทนความเชื่อมั่นหมดแล้วเนี่ยนะฮะก็มีผู้บริหารองค์กรภาครัฐเนี่ยจำนวนมากเลยมานั่งเรียงแถวแถลงข่าวในนั้นก็จะมีท่านผู้ว่าแบงค์ชาติท่านปลัดคลังนะทางตลาดหุ้นตลาดบอลสมาคมอะไรต่างๆนี่มานั่งแถลงข่าวมันครบถ้วนเลยเพื่อที่จะออกมาตรการแล้วทำให้สถียรภาพทางการเงินเนี่ยกลับคืนสู่ภาวะปกติให้เร็วที่สุดซึ่งมันก็ทำได้นะครับในที่สุดเนี่ยนั่นเนี่ยเราจะเห็นได้เลยว่าไม่มีฝ่ายการเมืองเข้าไปนั่งอยู่ในที่ประชุมอยู่ในกลุ่มเทคโนโลยีนี่แหละนะครับแล้วหลังจากเนี่ยสองสามเดือนเนี่ยก็จะมีพวกเที่ยวด้วยกันคนละครึ่งอะไรต่างๆก็มาจากกลุ่มเดิมนะครับนี่คือภาพรวมของนโยบายที่โอเคละบางท่านอาจจะถกเถียงได้นะครับว่าเอาถ้าเทคโนแครดเก่งจริงประเทศไทยมันคงดีกว่านี้เยอะแล้วนะครับอันนี้เราจะไม่ถกเถียงกันในวันนี้แต่ว่าอย่างน้อยที่สุดข้อที่จริงก็คือว่ามันทำให้เกิดการต่อเนื่องของการดำเนินนโยบายมันไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงแม้ว่ากลุ่มก้อนทางการเมืองนี้จะเปลี่ยนไปแต่คนที่คุมที่นโยบายต่างๆเนี่ยมันยังเป็นคนกลุ่มเดิมดังนั้นนี่พอไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะท่านต่างชาติเขาก็เห็นว่ามันก็กลับมาเหมือนเดิมนะครับครับก็จึงกลับมาโดยเร็วนะครับครับพี่สงวนผมขอถามเรื่องปัจจัยภายนอกบ้าง นะครับตอนนี้เฟดอาจจะมีแนวโน้มในการที่จะถอนคันเร่งจากการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยสิ่งนี้จะส่งผลกระทบนะครับต่อเรื่องของตลาดบอลบ้านเราอย่างไรบ้างครับครับผมคิดว่าเฟด การที่ค่าเงินดอลลาร์อ่อนค่าได้หรือว่าหยุดการแข็งค่าอย่างรุนแรงต่อเนื่องอย่างที่เกิดขึ้นในปลายปีที่แล้วเนี่ยก็เป็นแคตาลิสต์อันนึงที่ดีมันจะทำให้เงินทุนเนี่ยเข้าไปแสวงหาผลตอบแทนในตลาดเกิดใหม่ในเอเชียนะครับอันนี้จะได้หมดทั้งหุ้นทั้งบอลทั้งค่าเงินมาหมดซึ่งอันนี้เนี่ยก็จะไปแข่งขันกันที่ประเทศไหน มีปัจจัยพื้นฐานที่ดีกว่าก็จะได้รับโอเวอร์เวทใครที่แพ้ก็จะได้อันเดอร์เวทดังนั้นเนี่ยก็จะยังมาอยู่ดีแต่น้อยกว่าคนอื่นเขาฮะคราวนี้มันมีปัจจัยอีกสักเรื่องสองเรื่องก็คือเรื่องของนโยบายดอกเบี้ยของบ้านเราที่ยังไม่จบนะครับก็จะคล้ายๆกับเฟดใช่ไหมครับเฟดก็ยังไม่จบเราก็จบอันนี้ก็ยังเป็นความไม่ชัดเจนอีกเรื่องนึงนะครับที่นักลงทุนต่างชาติก็คงรอดูอยู่บางท่านก็อาจจะสงสัยว่าทำไมเงินเฟ้อต่ำแบงค์ชาติก็ยังจะต้องขึ้นดอกเบี้ยค่ะใช่ไหมคราวนี้ผมจะอยากจะเทียบเคียงกับทางฝั่งสหรัฐก่อนนะครับคือในสัปดาห์ที่แล้วนี่เรามีการประกาศตัวเลข CPI สหรัฐใช่ไหมครับก่อนประกาศเนี่ยความน่าจะเป็นของการขึ้นดอกเบี้ยในการประชุม FOMC ในรอบถัดไปนี้ที่จะเกิดใน2สัปดาห์ข้างหน้านี้ปลายเดือนนี้นะครับความน่าจะเป็นที่จะขึ้นดอกเบี้ยนี่อยู่ที่ 91% แทบจะเรียกได้ว่าขึ้นแน่นอนแล้วดันดีลแล้วจบแน่นอนนะครับแต่พอตัวเลขเงินเฟ้อออกมาปั๊บต่ำกว่าคาดพันธบัตรรัฐบาล10ปีเขาลงมา15 basis point แต่ yield ของtreasury 3เดือนนี่ไม่เปลี่ยนแปลงและความน่าจะเป็นของการขึ้นดอกเบี้ยนั้นก็เหมือนเดิมเลยคือ 90% 90% นี่แหละแสดงว่าเงินเฟ้อที่ออกมาต่ำกว่าคาดเนี่ยไม่ได้มีผลที่จะไปเปลี่ยนใจของการคนที่จะเกิดขึ้นใน2สัปดาห์ข้างหน้านี้นะอันนี้ตลาดยอมรับนั่นแสดงให้เห็นว่าจริงๆแล้วเฟดก็มีในใจใช่มั้ยครับว่ายังไงเสียเนี่ยแม้ว่าเงินเฟ้อจะออกมาต่ำเขาก็มีตัวเลขในใจมีไอเดียว่าเขาอยากจะขึ้นไปถึงตรงไหนเนี่ยคราวนี้ยกมาที่ประเทศไทยเนี่ยก็อาจจะมีลักษณะคล้ายกันนะครับก็คือว่าเงินเฟ้อก็จะออกมาต่ำนั่นแหละแต่ทางแบงก์ชาติเขาอาจจะมีสตั๊ดดี้ในมือแล้วอาจจะมีในใจว่าดอกเบี้ยนโยบายระยะยาวเนี่ยควรจะไปอยู่ที่ตรงไหนแม้ว่าเงินเฟ้อจะออกมาต่ำก็ตามดังนั้นมันจึงมีการพยายามที่จะส่งสัญญาณต่อเนื่องว่าการขึ้นดอกเบี้ยนี่ยังไม่จบอะไรต่างๆเนี่ยแต่อย่างไรก็ตามเนี่ย
เราก็เชื่ออย่างนี้ครับว่าวันที่2สิงหาคมเนี่ยที่จะมีการประชุมกนง.เนี่ยโอกาสที่จะขึ้นดอกเบี้ยอีก25 basis point เป็น 2.25 เนี่ยจบละ 100% แน่นอนนะครับแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยหลังจากนั้นเป็น challenge นะครับท่านตัวเลขต่างๆนะครับมันทยอยออกมาแล้วมันไม่ได้มีปัญหาคือแบงก์ชาติเนี่ยก็จะพูดถึงเรื่องที่ว่าเงินเฟ้ออาจจะยังสลบนะมันอาจจะยังไม่ตายต้องมีระมัดระวังนะครับเช่นครับเช่นมีการขึ้นค่าแรงหรือเปล่านะนโยบายปานใหม่นี่จะขึ้นมาทำให้เงินเฟ้อจะฟื้นกลับมาหรือเปล่าซึ่งต้องเรียนว่าสิ่งเหล่านั้นนี่ยังไม่ได้เกิดนะครับมีโอกาสเกิดขึ้นน้อยลงด้วยซ้ำไปนะครับการนโยบายหลายๆอย่างทำเป็นไปได้ที่จะเกิดขึ้นเนี่ยน้อยลงแต่ว่าในเมื่อยังไม่เกิดแบงก์ชาติก็พยายามที่จะใช้ความระมัดระวังแล้วก็ขอในสิ่งที่เรียกว่าเป็น space ได้ค่ะก็คือสั้นๆตรงนี้นะคะพอดีเวลาเราใกล้หมดแล้วนะคะสุดท้ายผู้ลงทุนควรทำอย่างไรตลาดบอลไทยยังถือต่อได้ไหมหรือว่าควรจะปรับพอร์ตในมิติไหนดีคะในมุมมองของคุณสมวนที่อยู่ในตลาดเงินผมคิดว่ามีโอกาสที่ปลายปีนี้เนี่ยเราอาจจะได้เห็นนักลงทุนต่างชาติกลับเข้ามาใหม่นะครับอันเนื่องมาจากข้อนะครับคืออย่างที่หนึ่งก็คือเราไม่ได้มีเรื่องของความจำเป็นในการที่ออกบอลมากๆเหมือนในช่วงก่อนหน้านี้นะครับเพราะว่าแผนการลงตัวครบถ้วนหมดแล้วอย่างที่สองก็คือดอกเบี้ยนโยบายใน 2-3 เดือนข้างหน้ามันน่าจะมีความชัดเจนกว่านี้นะครับรวมทั้งการเมืองในอีก 2-3 เดือนข้างหน้ามันก็ควรจะมีความชัดเจนกว่านี้แล้วก็รวมทั้งค่าเงินนะครับถ้าทุกอย่างมีความชัดเจนเนี่ยค่าเงินบาทมันดูมีโอกาสที่จะแข็งค่าเรามองปลายปีนี้สักประมาณ33นะฮะครั้งนี้ก็จะเป็นแคตตาลิสต์อันหนึ่งที่นักลงทุนต่างชาตินี่จะกลับเข้ามาลงทุนในตลาดบอลไทยได้ครับครับชัดเจนมากนะคะคุณสงวนคะขอบคุณมากครับพี่สงวนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณสงวนอธิบายละเอียดเลยนะคะให้เราได้เห็นภาพมากขึ้นนะคะคุณสงวนจุงสกุลผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรผู้บริหารฝ่ายสายงานธุรกิจตลาดเงินตลาดทุนธนาคารกรุงไทยนะคะสิ่งสำคัญก็คือมี2ประเด็นนะคะก็คือ1ยิวเราไม่น่าสนใจนะคือ10ปีแค่ 2% อินโดต้อง 6% แน่เขามองมาก็เลือกแล้วว่าจะไปไหน2คือปัจจัยพื้นฐานก็ดูเหมือนว่าจะไม่น่าสนใจเพราะว่าเศรษฐกิจเองอันดับเครดิตเองเราย่ำอยู่กับที่มา20ปีแล้วอัปเกรดล่าสุดปี2003เดียวนะคะสำหรับตัวเครดิตเรตติ้งประเทศไทยดังนั้นสิ่งสำคัญนะคะก็คือเราต้องตามกันต่อนะคะว่ามิติของภาพพื้นฐานเนี่ยจะเปลี่ยนอย่างไรเพราะว่าถ้าดูแล้วเนี่ยคุณสงวนก็อธิบายชัดเจนค่ะว่าเศรษฐกิจเราเนี่ยถูกดรีฟด้วยเทคโนแครดนะคะไม่ใช่ในยักษ์ทางการเมืองที่จะมีผลเพราะว่าท้ายที่สุดต่างชาติแม้จะขายจากปัจจัยการเมืองแต่กลับมาซื้อเร็วมากในรอบของปี2553กับปี2557นะคะดังนั้นถ้ามองแล้วปลายปีนี้อาจจะได้เห็นโฟลว์กลับเข้ามาได้จากความชัดเจนทั้งเรื่องการเมืองเรื่องดอกเบี้ยแล้วก็ค่าเงินที่แข็งค่าด้วยค่ะพิวิตค่ะฝากกดติดตามกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งช่วยเตือนไม่ให้พลาดทุกข่าวสารดีๆจาก The Standard Wealth ค่ะ